โลกกว้างทางการศึกษาไปกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทีมสไตล์ออนทีวีแล้วนะครับช่วงแรกวันนี้หนุ่มหน้าตีพี่มีจะพาไปบุกเมืองจันทบุรีไปสัมผัสการเรียนการสอนสาขาการจัดการโลจิสติกและการค้าชายแดนมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีนะครับงานนี้พี่มีสุดฟินเพราะได้ลงพื้นที่จริงไปดูการค้าชายแดนกันอย่างใกล้ชิดตามพี่มีไปดูพร้อมๆกันเลยครับOpen House on Air วันนี้พี่บีพาพวกเรามาอยู่ด้วยกันที่สาขาการจัดการโลจิสติกและการค้าชายแดนที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีครับน้องๆคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างจะได้ความรู้จะสนุกจะมันขนาดไหนรีบตามพี่มีมาเลยดีกว่าครับตามมาเลยอาจารย์อารยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่างที่พี่มีบอกนะครับอาจารย์อยากจะทราบถึงจุดเด่นของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกและการค้าชายแดนของที่นี่เนี่ยจุดเด่นของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เล่าให้น้องๆฟังครับก็ต้องเรียนว่าเป็นหลักสูตรเดียวของประเทศนะคะที่เราจัดการเรียนการสอนอยู่ที่วิทยาเขตจันทบุรีจุดเด่นของหลักสูตรนี้ก็คือนิสิตของเราเนี่ยจะมีลักษณะของการที่มีความรู้เรื่องของบริหารธุรกิจด้วยแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกรวมไปถึงเรื่องของinternational trade ด้วยค่ะครับผมแล้วได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องความรู้ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับได้เรียนด้วยค่ะก็จะมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการวัฒนธรรมระหว่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีพื้นที่นะคะซึ่งเป็นชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดเด่นแล้วก็ข้อได้เปรียบในการเรียนรู้ของนิสิตที่นี่ในระดับที่เขาได้เจอกับของจริงอะค่ะแล้วเราก็ได้มีความสัมพันธ์ในเรื่องของการเซ็น MOU กับสมาคมการจัดการการค้าชายแดนอยู่ที่ซึ่งจะอยู่ที่บ้านแหลมเดี๋ยวบ่ายนี้ก็จะพาไปนะคะที่นั่นก็จะมีสมาคมนะคะซึ่งเขาเข้มแข็งมากในเรื่องของการจัดการการค้าระหว่างประเทศแล้วก็การค้าชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะคะถ้าเกิดน้องๆอยากจะเข้ามาเรียนต่อที่นี่เนี่ยมีช่องทางหรือว่าเกณฑ์การรับสมัครเข้าเรียนยังไงบ้างครับค่ะเกณฑ์การรับเข้าเรียนเนี่ยน้องๆจะต้องเรียนในสายวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็สายสิ่งคำนวณนะคะแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นเครื่องมือสำคัญเนี่ยนะคะในการที่เราจะสามารถที่จะจัดการเรื่องของการค้าระหว่างประเทศกันค้าระหว่างชายแดนเนี่ยค่ะก็จะเป็นภาษาซึ่งเป็นภาษาสากลนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆถ้าอย่างนั้นครับอาจารย์อยากจะทราบอีกนิดนึงว่าโอกาสในการทำงานแหละครับน้องๆเรียนเกี่ยวกับด้านนี้ไปเนี่ยดูค่อนข้างจะหลากหลายไหมการทำงานมีโอกาสหรือช่องทางอย่างไรบ้างครับได้ค่ะสำหรับผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถไปทำงานได้หลักๆก็จะเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็เป็นเรื่องของ freight forwarder กลุ่มที่2เป็นเรื่องของshipping นะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็เรื่องของการค้าระหว่างประเทศ import export ค่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ครับวันนี้พี่มีขออนุญาตพาน้องๆไปดูบรรยากาศการเรียนทั้งในห้องเรียนแล้วก็ไปดูบรรยากาศจริงๆเท่านั้นเลยรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนต้องขอขอบคุณอาจารย์อารยามากครับขอบคุณครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปตามหาพี่โมที่จะมาทำหน้าที่เป็นไกด์ให้กับเราในวันนี้กันดีกว่าครับตามพี่มีมาครับไม่ใช่ไม่ใช่โทษนะครับอันนี้พี่โมหรือเปล่าครับใช่ครับอ้าวใช่เหรอครับนะครับก็วันนี้ก็จะพาพี่ไปดูนะครับภาคปฏิบัตินะฮะแล้วก็ภาคสนามนะครับเพราะที่ว่าโลจิสติกต้องทำอะไรบ้างโอเคครับจะได้เห็นกันแน่นอนทั้งของจริงแล้วได้ดูห้องเรียนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเรียกว่าได้เห็นทั้งห้องเรียนแล้วก็ไปดูพื้นที่ที่ชายแดนจริงๆเลยด้วยว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงได้ดูแน่นอนครับพี่มีครับตอนนี้ก็อาจารย์ก็กำลังสอนอยู่พอดีเลยฮะคือกับ export import นะครับก่อนที่เราจะไปภาคปฏิบัติเราตอนนี้เชิญพี่มีมาดูภาคทฤษฎีกันก่อนอ๋อได้ครับน้องๆไปดูบรรยากาศการเรียนในห้องด้วยกันเลยอาจารย์กำลังสอนอยู่พอดีเดี๋ยวไปแอบเรียนด้วยแล้วกันใช่เลยครับโอเคครับตามมาเลยครับไปเลยครับพี่โมนำครับก็วิชานี้นะครับ
ับก็เป็นวิชาเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่า export import นะก็เกี่ยวกับการขนส่งนะครับการนำเข้ามาวิธีการนำเข้าคือนำเข้ายังไงแล้วก็เรียนเรื่องส่งออกด้วยแล้วมันใช่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องโลจิสติกยังไงครับก็โลจิสติกคือเป็นการเกี่ยวกับเป็นการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการนำผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยนะฮะไปส่งโดยที่ให้มีวัตถุมีต้นทุนต่ำที่สุดนะตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำครับครับพอดีว่าเมื่อกี้พี่มีได้มาเรียนกับเราด้วยครับแล้วก็มีข้อสงสัยอยากจะถามอาจารย์เพิ่มเติมครับอาจารย์มีอยากรู้ครับอาจารย์ว่าเรียน import export อย่างนี้เนี่ยเวลาเรียนเนี่ยถ้าเกิดน้องๆเข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องการขนส่งรูปแบบไหนยังไงบ้างอะครับค่ะจริงๆแล้วรูปแบบการขนส่งนะคะมีทั้งหมด3รูปแบบหลักๆเลยก็คือ1คือรูปแบบขนส่งทางเรือนะคะซึ่งอันนี้เป็นรูปแบบขนส่งที่นิยมมากที่สุดเพราะมีต้นทุนต่ำเหมาะกับการขนส่งที่เป็นจำนวนมากแบบที่2นะคะเป็นการขนส่งทางบกค่ะซึ่งอันนี้เป็นที่นิยมกับประเทศต่างๆที่ไม่มีทะเลหรือว่าประเทศต่างๆที่มีทะเลก็แล้วแต่ใช้ได้หมดนะคะสุดท้ายค่ะคือรูปแบบการขนส่งทางอากาศอันนี้จะมีต้นทุนที่สูงที่สุดแต่ว่าได้ความรวดเร็วมากที่สุดค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือในส่วนของการขนส่งทั้ง3รูปแบบแล้วจริงๆแล้วที่นี่ค่ะก็จะมีเรื่องของการขนส่งอีกอย่างนึงที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือการข้ามชายแดนเป็นแบบ multi-modal transport บางครั้งอาจจะมีการขนส่งมาทางเรือแล้วเชื่อมต่อด้วยทางรถไฟและอาจจะข้ามไปยังชายแดนโดยการขนส่งทางรถยนต์ก็ได้งั้นขอให้พี่โมเนี่ยพาพี่มิไปดูตรงชายแดนตรงนั้นเลยได้ไหมได้ครับได้เลยครับเดี๋ยวไปได้วันนี้เราจะพาไปเลยครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอาจารย์เดี๋ยวขอตัวไปที่ชายแดนก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับไปครับพี่โมครับพาเราไปชายแดนหน่อยครับน้องๆอดใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่มิจะแวะไปอยู่ตรงชายแดนเลยครับเอาละครับแล้วตอนนี้พี่มีก็ชวบมาอยู่ที่นี่แล้วที่ชายบริเวณชายแดนนั่นเองแล้วนี่ คุณเป็นใครครับเนี่ยนั่นสิครับ โมครับโมพี่โมเหมือนพอดีว่าเวลาเราออกภาคสนามเราต้องใส่เปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มใหม่นะก็เป็นชุดนี้ครับเป็นชุดที่ว่าสาขาเราใส่ออกมาทํางานนอกสถานที่ครับเพื่อความคล่องตัวอะไรอย่างงี้ใช่แล้วครับพี่โมบอกน้องๆหน่อยครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับเนี่ยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่จุดผ่านแดนบ้านแหลมนะครับที่อำเภอโป่งน้ำร้อนนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นจุดผ่านแดนที่จะข้ามไปไหนครับข้ามไปที่ประเทศกัมพูชานะครับก็คือฝั่งตรงข้ามนี้จะเป็นพัตตบองถ้าน้องๆเห็นด้านหลังนั้นนะครับเขียนว่าด่านถาวรบ้านแหลมเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นทางเป็นสะพานขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นจุดข้ามระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานั่นเองใช่แล้วครับแล้วก็จะมีรถคอยขนของคอยขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับครับและตอนนี้พี่มีกับพี่โมยืนอยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเลยแหละครับใช่แล้วครับแล้วจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นที่เป็นเส้นแบ่งเขตนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาครับโดยวิธีการแบ่งเขตของเขาก็คือเขาจะวัดจากกลางลำคลองแห่งนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังเรานี้นะครับจุดกึ่งกลางของลำคลองใช่แล้วครับใช่ไหมครับสระเต็มไปหมดเลยครับมีแต่สระไม่มีพยัญชนะเลยครับพี่โมครับสระเต็มไปหมดเลยจริงๆด้วยแล้วเขาจะเอาไปส่งที่ไหนยังไงต่อครับพี่โมก็ไปส่งที่ประเทศกัมพูชาครับก็สินค้าตรงนี้นะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าพิธีศุลกากรแล้วครับเพราะว่ามีจำนวนน้อยนะครับแล้วก็จะนำใส่รถตู้นะไปส่งที่ประเทศกัมพูชาครับก็อย่างที่ผมเล่นสัญญากับพี่มีไว้นะครับก็ว่าจะพาที่ว่าจะพามาเดินตลาดนะครับก็ทำตามสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็พามาดูตลาดที่มีสินค้ามากมายที่นี่ครับที่ว่าตลาดแห่งนี้ไม่เหมือนกับที่อื่นๆก็เพราะว่านะสินค้าที่นี่ก็มีความหลากหลายนะแล้วเป็นสินค้าที่มีราคาถูกอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวชาที่เป็นอาหารพื้นเมืองของประเทศกัมพูชา นะครับก็จะมีใส่เส้นนะแล้วแต่ถ้าเราจะเลือกเส้นอะไรนะครับเรียก
วันนี้เราก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้มาสนุกสนานครบรสชาติมากๆเลยนะครับก่อนจะจากกันไปพี่โมมีอะไรอยากจะฝากน้องๆที่เริ่มสนใจอยากจะเข้ามาเรียนที่สาขาการจัดการโลจิสติกและการค้าชายแดนที่นี่ไหมครับแล้วก็ที่อยากจะให้แนะนำให้น้องๆนะครับที่สนใจเรื่องคณะโลจิสติกมาเรียนที่นี่นะก็เพราะว่านะครับโลจิสติกที่นี่นะครับไม่ได้มีแค่ทฤษฎีอย่างเดียวนะที่เรียนในห้องนะแต่เรามีทั้งมาออกปฏิบัติหน้างานนะครับออกมาปฏิบัติสถานที่จริงแล้วก็นะครับในปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะเปิดใกล้ๆจะเปิดอาเซียนแล้วนะครับก็จะมีทางด้านบุคลากรทางด้านโลจิสติกการค้าชายแดนนะที่ว่าขาดแคลนอยู่นะครับก็ที่นี่เป็นที่เดียวนะครับที่มีการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติก็จะขอแนะนำให้น้องๆครับทุกคนมาเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีครับสำหรับ Open House on Air ครั้งต่อไปเราจะเจอกันที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้ใน Open House on Air ครับบ๊ายบายกินต่อแล้วครับ